ดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะแล้วก็กองปริศนานะคะกองนี้นะคะบางคนก็รู้นะคะบางคนไม่รู้นะคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยจะมารีวิวถังขยะนะคะแบบอัตโนมัติเลยนะคะก่อนที่จะไปดูนะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถังขยะชนิดนี้นะคะอัตโนมัติแบบไหนนะคะนี่เลยขั้นตอนแรกนะคะเราทำการเปิดฝาเรียบร้อยนะคะนี่เลยโอ้โหนะคะออกมาก็จะเป็นสีขาวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะนี่เลยนะคะแกะออกก่อนนะคะแบบนี้นะคะก็นะคะนี่ยกได้แบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะถังขยะชนิดนี้นะก็จุประมาณ10ลิตรด้วยกันนะคะ10ลิตรนะคะนี่นะเขามีมาให้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะคะแต่พี่นุ้ยคิดว่านะคะพี่นุ้ยอ่านไม่ออกพี่นุ้ยคิดว่าน่าจะเป็นถุงสำหรับใส่ถังขยะนะคะเดี๋ยวเราจะทำการฉีกดูกันเลยนะคะว่าใช่หรือเปล่าอันนี้จะเป็นแบบซิปล็อกนะคะนี่เลยโอ้โหโอ้ยขอบสวยจังเลยอ่ะสีออกเขียวเขียวเหลืองเหลืองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาจะมีให้เราทั้งหมดกี่ใบนะคะอ้าว1ใบนะคะอ๋อใบหนึ่งนี่คือใหญ่เหมือนกันนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะ1ใบ2ใบ3ใบนะคะมีด้วยกัน3ใบนั่นเองนะคะนี่เขาให้เรามา3ถุงนะคะนอกนั้นเราต้องไปซื้อเองนะคะวิธีนะคะในการใส่ถุงขยะนะคะนี่นะเขาจะมีตัวแบบนี้มานะคะนี่เห็นไหมจะมีตัวขอบมานะคะแบบนี้นะนะคะเราก็ทำการนะคะเอาถุงขยะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปนะคะนี่นะคะแล้วก็ขอบนี้นะคะนี่เราเอาขอบไว้ข้างนอกแบบนี้นะนี่นะคะไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำการเกี่ยข้างในให้มันมีอากาศอยู่ก่อนนะคะไม่ได้ครอบหัวไม่ใช่ครอบไม่ได้นะคะเกี่ยนะคะเขย่าให้มันมีรูอากาศนะคะแล้วก็ทำแบบนี้เลยนะคะนะคะส่วนด้านนี้นะคะที่เราเก็บขอบนี่นะถ้าอยู่ด้านในนะคะเก็บขอบพับอยู่ด้านในนะคะนะคะมันก็จะมีปัญหาตอนที่เราใส่ทีแรกเนี่ยนะคะคือเราจะใส่ไม่ตรงนี่ไงนะคะมันก็จะมีลมสวนมาบ้างนะคะเราก็ต้องค่อยๆนะค่อยๆรีดลมออกนะคะนะก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะส่วนอันนี้นะคะอันนี้คือตัวสำคัญนะคะคือระบบเซ็นเซอร์อะไรจะอยู่ในตัวนี้หมดเลยนะคะเขาก็มีฐานให้ใส่จำนวน2ก้อนด้วยกันนะคะเนี่ยนะคะพี่นุ้ยใส่ฐานไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขามีฐานมาให้นะคะใส่ไปแล้วนะคะ2ก้อนนะคะเดี๋ยวเราจะทำการปิดก่อนนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่ามันจะอัตโนมัติขนาดไหนนะคะมันจะอัตโนมัติยังไงใช่มันจะอัตโนมัติยังไงนะคะขอบคุณนะขอบคุณตัวช่วยด้วยนะคะนะคะนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะคือนี่เลยกดตุ่มนี้นะคะคือตุ่มเปิดเนี่ยฮะเปิดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราเซ็นเซอร์เลยนี่ไงนะคะตอนนี้นะเปิดเครื่องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเซ็นเซอร์มานะคะเขาจะมีไฟกระพริบอยู่ตรงนี้นะคะนี่ไฟกระพริบ4ครั้งด้วยกัน3ถึงจะ6นี่นะคะไฟครบติดนะคะเดี๋ยวเราจะทำการดูว่าประมาณนี้นะคะนี่ประมาณนี้ก็เปิดแล้วปิดนะคะเราจะมาดูกันว่าสูงขนาดไหนนะคะถึงจะเปิดนี่นะคะประมาณนี้ก็ประมาณ20ถึง25เซนนะคะนี่นะคะกระพริบจะมีไฟเตือนนะคะกระพริบ4ครั้งคือปิดฝานะคะเนี่ยค่ะเราใส่ไปแล้วนะคะเวลาเราจะล็อกนะคะเรากดครั้ง1ครั้งนะคะคือจะไม่ปิดฝาคือจะล็อกเราสามารถถ้าเราจะปอกผลไม้นะเราก็ปอกได้เลยนะคะเวลานั้นนะคะเราจะทำการปิดแล้วก็กดตุ่ม1ครั้งนะคะเขาก็จะปิดเลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราถือของมาประมาณนี้นะคะคือ2มือเราไม่ว่างนะคะเราสามารถใช้ขาสัมผัสได้นะคะนี่ไงแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะง่ายๆแบบเราถือของมาเต็มไงเราก็ใช้ขานะคะดูนะนี่ไงแล้วก็เปิดทิ้งได้เลยนะคะแบบง่ายๆเลยอ่ะเป
ปิดสบายเลยอ่ะไหนลองเปิดเปิดดิลองเปิดแบบใช้เข่าอย่างงี้แล้วทีนี้เราก็เก็บเราขยะมากินนะกินได้อร่อยนี่นะคะคือความสบายนะคะคือสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเนี่ยนะคะถ้าคนไหนนะคะเห็นคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะแล้วก็สนใจนะคะราคาไม่แพงนะคะ545บาทนะคะสามารถนะคะไปซื้อได้ที่ช้อปปี้นะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยนะคะจะทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนะคะเลือกดูได้เลยนะคะคือประหยัดนะคะไม่ต้องเสียเวลาในการเปิดและปิดนะคะคือง่ายๆสะดวกสบายมากขึ้นนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย